สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนจีนเรียกเสียงฮือฮาจากนานาชาติด้วยการทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษโดยวิถีการตกอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกโดยมีการรายงานว่าการยิงขีปนาวุธข้ามแดนดังกล่าวได้จุดชนวนให้เกิดการประท้วงจากประเทศอื่นๆในภูมิภาคโดยเฉพาะในญี่ปุ่นได้กล่าวว่าไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าและแสดงความกังวลอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเสริมกำลังทางทหารของรัฐบาลปักกิ่งทางนี้ทางกระทรวงกลาโหมจีนระบุในแถลงการว่ากองกำลังจรวดของกองทัพจีนได้ยิงขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM ซึ่งบรรทุกหัวรบจำลองไปสู่ทะเลเปิดในมหาสมุทรแปซิฟิกโดยนักวิเคราะห์จากหลายชาติได้ระบุว่าการทดสอบดังกล่าวเกิดขึ้นไม่บ่อยนักซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากและเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษโดยการทดสอบน่าจะสื่อถึงการปรับปรุงระบบนิวเคลียร์ของจีนที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆที่ติดตั้งในการทดสอบในครั้งนี้ทางกระทรวงกลาโหมของจีนยังกล่าวอีกด้วยว่าเป็นการจัดเตรียมตามปกติในแผนฝึกประจำปีและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศและไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศหรือเป้าหมายใดๆโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธในครั้งนี้โดยระบุว่าเป็นก้าวแรกในทิศทางที่ถูกต้องที่ช่วยป้องกันความรับรู้กันอย่างผิดๆหรือคาดเคลื่อนได้อย่างไรก็ตามในรายงานประจำปีสถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศระบุว่าจีนมีคลังอาวุธนิวเคลียร์มากเป็นอันดับ3ของโลกรองจากรัสเซียและสหรัฐในปีนี้และในปีนี้รัฐบาลปักกิ่งประกาศว่าจะเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอีก 7.2% ซึ่งจะทำให้พวกเขามีขนาดคลังอาวุธใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกอีกด้วย